สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องอาร์ตพาบินเหมือนเคยนะครับวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาส่องหนึ่งในท็อปลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพกับวัดคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยและจิตรกรรมฝาผนังที่ลือลั่นจนต่างชาติคอมเมนต์รัวๆไม่หยุดเมื่อมาเที่ยวเมืองไทยต้องมาชมให้ได้นั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์วัดพระแก้วนั่นเองสำหรับพิกัดที่แอดมินจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในวันนี้อยู่บริเวณทางเข้าประตูหน้าพระอุโบสถพระแก้วมรกตไปชมความรู้สึกของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลั่งไหลเข้ามาชมจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ล่าสุดบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนถึงแม้เป็นช่วงโรซีซั่นไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองกันเลยนะครับสำหรับรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีอมตะสุดคลาสสิกของไทยมีเขาโครงมาจากมหากาพย์รามายณะวรรณคดีรามเกียรติ์ในสยามประเทศมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยากระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อรวบรวมรามเกียรติ์ขึ้นอีกครั้งสำหรับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่ขณะนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์อันสวยงามวิจิตรสุดคลาสสิกอีกทั้งยังมีคุณค่าระดับโลกกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ถือว่ายาวที่สุดในโลกที่บริเวณพระระเบียงคดซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์อันชวนตื่นตาตื่นใจของเมืองไทยจวบจนทุกวันนี้เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมบรรยากาศความคึกคักของนักท่องเที่ยวและจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์หนึ่งเดียวในโลกกันต่อไปชมพร้อมกันเลยนะครับThank you.
ครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าบรรยากาศบริเวณจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์วัดพระแก้วนักท่องเที่ยวคึกคักขนาดไหนไม่ผิดเลยที่ต่างชาติให้เป็นท็อปลิสต์หนึ่งในสิ่งที่ต้องมาเยี่ยมชมให้ได้เมื่อมาเที่ยวเมืองไทยวันหยุดนี้มาเดินเล่นชมจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์หนึ่งเดียวในโลกที่วัดพระแก้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องงานพาบินสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ